มเริ่มเดิมทีนะครับพูดคุยกันกับทางท่านผอ.กับผู้นำชุมชนชาวบ้านบ้านเนินสมบูรณ์แล้วก็ชาวบ้านบ้านบ่อหินได้ร่วมกันหาสถานที่ทำนาเพื่อจะเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนะครับโครงการปลูกข้าวเนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของอาหารกลางวันได้พอเราบอกว่าอยากได้ข้าวเนี่ย ก็จะมีลุงจ้อยเนี่ยค่ะเขาก็มีความประสงค์ที่จะให้ที่ดินมันก็แมทกับความต้องการของโรงเรียนพอดีรูปธรรมของโครงการดำนาเนี่ยมันวัดออกมาเป็นปริมาณข้าวที่เราได้ได้ปีละกี่เกวียนเนี่ยก็เอาเข้ามาโครงการอาหารกลางวันทั้งหมดสีในโรงเรียนแล้วก็ออกมาเป็นผลผลิตทั้งหมดที่ได้อย่างเงี้ยค่ะที่โรงเรียนเขาเอาข้าวจากที่นี่แล้วเขาก็เอาไปให้นักเรียนที่โรงเรียนกินสามารถกินได้ทั้งปีครับที่เหลือก็ขายได้ครับครับคือปัญหาของโรงเรียนเราคืองบประมาณน้อยเด็กเรียนเยอะคือถ้าเราไม่ทำแบบนี้เด็กเรียนเราก็ไม่พอกินกันข้าวที่เราได้เราคือต้องเอาข้าวเนี่ยไปสีเองจากการสีข้าวแล้วเนี่ยเราจะได้ลำข้าวปลายข้าวอย่างเงี้ยเรานำไปเลี้ยงไก่อีกทีนึงเพื่อจะเอาลำไข่ไก่เนี่ยมาให้เด็กเรียนอีกรอบนึงคือทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยมันไม่สูญเสียหายไปไหนเลยฮะถึงวันทำนาเราก็มาช่วยกันไถนาคือทุกคนมีหน้าที่ไถนามีหาเครื่องจักรช่วยหาเครื่องจักรมารวมกันแล้วก็มาช่วยกันไถแล้วก็รวมตัวกันที่นี่เป็นการรวมสามัคคีกันครับแล้วก็กับข้าวอะไรเงี้ยเราก็ทุกคนมาคนละไม้คนละมือกันเอามากินร่วมกันคือตอนนี้ดีขึ้นคือตอนนี้เราได้ข้าวสักอย่างแล้วกับข้าวก็เด็กก็ได้กินดีขึ้นแล้วอย่างนึงก็แล้วก็ได้เรียนรู้เด็กได้เรียนรู้กับอาชีพของคนรุ่นก่อนนะฮะใช้นิ้วโป้งแล้วก็จับต้นกล้าโคนกล้าครับแล้วก็ปักลงไปตรงโคนครับนิ้วโป้งนะครับประโยชน์ส่วนหนึ่งเขาว่าจะมีการส่วนร่วมมีความสามัคคีในเด็กในรุ่นเดียวกันเพื่อสร้างความผูกพันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแล้วกับชุมชนกับผู้นำท้องถิ่นผลผลิตที่ได้รับอาจจะน้อยนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับคือนะครับก่อให้เกิดนะครับก่อให้เกิดความรักความสามัคคีคือถ้ายังยืนได้เนี่ยนะทุกคนร่วมใจกันทุกฝ่ายทั้งเอกชนทั้งพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอัยการทั้งอะไรก็ฮะก็ยังยืนแน่ก็ผมคิดว่าน่ายังยืนเพราะว่าที่นี่ก็ความเป็นผู้นำของผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเขามีความสามัคคีรู้สึกดีใจฮะที่ CP ได้มาช่วยร่วมในวันนี้ด้วยและหวังว่าคงจะมาร่วมกันทุกปีครับ